ู่กันที่เซบูแอร์พอร์ตนะฮะก็เพิ่งแลนดิ้งดูกันว่าเซบูฟิลิปปินส์นะครับจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าไปครับมาเจอมาเซบูนี่คือเกาะเซบูเนี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เวลามาเซบูแล้วเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้มีเพื่อนมารับเราไม่ได้แบบว่าไม่รู้จะต้องเดินทางต่อไปยังไงแท็กซี่ครับก็เป็นหนึ่งขนส่งมวลชนที่นิยมใช้กันแล้วก็จะมีอยู่2บริษัทด้วยกันนะครับผมสีขาวกับสีเหลืองถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยคือจะเป็นแบบ exclusive ของสนามบินเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเราเดินทางด้วยแท็กซี่นะฮะก็จะมีเหมือนแบบว่าสลิปให้เรานะครับแล้วก็จะมีตัวเลขนะครับบอก body number body number ทำไมต้องมีบ้านเราไม่เห็นมีคือเขาบอกว่าถ้าเกิดมีการลืมสิ่งของเอาไว้ในรถนะฮะเราก็โทรเข้าไป call center แล้วก็แจ้ง body number บอกเลยว่าเราลืมอะไรไปเขาจะรับผิดชอบให้เขาจะดูแลให้ตรงนี้ด้วยอย่างนี้จริงตรงนี้แหละตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่นะครับผมซึ่งอยู่กับค่ายสีขาวนะครับผมก็เนี่ยมิเตอร์เริ่มต้นที่40เปโซนะครับผมเท่าที่เราดูตรงนี้นะคนใช้รถจิปนี่ตลอดเวลาตลอดแบบตลอดเลยเว้ยคือเต็มทุกคันเอาจริงนะมันคือรถ2แถวหรือว่ากระป๋อบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งการเดินทางของเขาอะราคาถูกมากเว้ยทุกคนราคาคือสมมติเดินทางประมาณแบบ4บาทถึง7บาทอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเองนี่มาดูกันว่าเซบูนี่น่าเที่ยวขนาดไหนที่นี่คือที่ไหนอะฮะผมไม่มีข้อมูลเลยว่าที่นี่คือที่ไหนรู้แต่ว่าอยู่ในเซบูฟิลิปปินส์นะฮะไม่รู้แหละข้างบนน่าจะสวยมากตามเข้าไปดูเลยฮะสิ่งที่เห็นตอนขึ้นมาฮะสระว่ายน้ำเป็นอินฟินิตี้พูลนะอะไรเนี่ยที่นี่คือที่ไหนเซบูจริงเออไม่เหมือนอยู่เซบูเลยมันดูแบบอะไรเนี่ยมันสระว่ายน้ำดิทุกคนสระว่ายน้ำด้านหลังผมเมื่อเช้านี้ใช้บริการไปเรียบร้อยแล้วฮะก็ชมวิวแบบอินฟินิตี้พูลด้วยแล้วก็มองข้างหลังก็คือจะเป็นเมืองเลยวิวแบบหุบเขาอะไรอย่างเงี้ยสวยมากที่เกิดใครแบบมีโอกาสมาเซบูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคืนนึงแล้วอยากจะมาพักผ่อนสบายๆใช้เวลาให้เต็มที่แนะนำแล้วกันครับที่วิลล่าบูไซครับลองดูนะโอ้มาแล้วดูป่ะ